จัดอันดับ10คาแรคเตอร์ในแคน CG ที่มีอัตรายิงหัวมากที่สุดหรืออัตราเฮดช็อตคิวมากที่สุดPlayzone เว็บไซต์อันดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำหน่ายไอเทมโค้ด ID เกมบัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีโดยผู้ใช้กว่า 100,000 คนครบเครื่องเรื่องเกมต้อง Playzone เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมฟรีไฟร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็วันนี้นะครับพี่แมวจะมาทำจัดอันดับ10แคสเตอร์ในแคน CG นะครับที่มีอัตรายิงหัวมากที่สุดหรือเฮดช็อตคิวมากที่สุดนะครับก็เป็นการไม่ใช่เปรียบกับผลโหวตนะครับเกี่ยวกับข้อมูลในแคน CG นะครับแน่นอนว่าการที่เราจะทำอย่างนี้ได้เราต้องอยู่ในแคน CG เท่านั้นนะครับเราถึงจะทำได้เราถึงจะดูของทุกคนในแคน CG ได้นะครับนี่ก็เป็นสาขาจริงนะครับก็คือ CG นะครับตอนนี้รู้สึกว่าในสมาชิกแคนก็จะมีทั้งหมด43คนนะครับผมก็เป็นในพี่แมวจะมาจัดอันดับ10คนกันเลยดีกว่านะครับเรามาเริ่มคนที่10กันเลยดีกว่านะครับก็คือพี่หมูบ็อกซ์สกินนั่นเองนะครับโอเคพี่แมวขอไล่หาก่อนนิดนึงนะครับนี่ครับผมพี่หมูบ็อกซ์สกินนะทุกคนอัตรายิงของพี่หมูนะครับในทีม4พี่จะเป็นอาจจะอันดับเฉพาะแค่ทีม4อย่างเดียวนะครับผมโดยภาครวมเลยตลอดชีพนะครับก็ของพี่หมูนะครับอัตรายิงหัวก็อยู่ที่ 10.26เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ยิงหัวไปทั้งหมด 5,493 คนนั่นเองนะครับผมเป็นอันดับที่10เลยนะครับพี่หมูเอาจริงปะถ้าเราดูจากคลิปแกหรืออะไรกันเล่นของแกเนี่ยแกเป็นคนที่ยิงหัวเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้ค่อยได้บ่อยนะครับแกสามารถแกได้ยิงแบบปกติแกมีหลายคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเอามีดฟันเอาหมัดอ้างเอาปืนบ้างเล่นแรง14เล่นกับทีมอะไรอย่างเงี้ยแกเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ยิงหัวแกสามารถแกเป็นคนที่ยิงตัวครับแต่เป็นคนที่ยิงตัวได้แบบว่าโคตรเจ็บครับคือแบบถ้าใครโดนแกยิงนี่คือแบบต่อให้แบบว่าไม่เข้าหัวยังไงเข้าตัวก็เจ็บเหมือนเดิมนะครับผมด้วยเลยยกให้พี่หมูเป็นอันดับที่10นะครับผมอันดับที่9นะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากพี่จัดมินนะครับแน่เรียกว่าแกนี่ติดท็อปอีกแล้วนะครับพอกับพี่หมูนะครับแต่วันนี้นะครับที่พี่จัดอยู่ที่9เพราะว่านี่ครับผมพี่จัดนะครับอัตรายิงหัวครับอยู่ที่ 12.81 นะครับเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ยิงหัวไปทั้งหมด 3,692 ตัวนะครับผมก็อย่างที่รู้อย่างเหมือนเดิมครับพี่จัดเนี่ยเอาจริงว่าพี่จัดเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ยิงหัวนะครับในสตรีมนะครับแต่พี่จัดติดเพราะว่าพี่จัดเนี่ยจะมีบางหลายจังหวะที่ได้ยิงหัวเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยไม่รู้หรอกครับว่าเวลาเรายิงหัวเรารู้ตอนไหนนะครับแต่พี่จัดเป็นคนที่ยิงคมพอสมควรนะครับพี่จัดจะเล่นในโหมดดูโอโซโล่ทีม4นะครับแต่พี่แมวเห็นหลักๆก็จะเป็นพวกดูโอกับโซโล่มากกว่าเอ้ยดูโอกับทีม4นะครับพี่แมวเลยให้พี่จัดเป็นอันดับที่9นั่นเองนะครับผมอันดับที่8นะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากพี่บอล BM ไทยนะครับผมตอนนี้พี่บอลก็สตรีมถามว่าพี่บอลถ้าเราอยากเห็นจริงๆพี่บอลเราไปดูฝีมือพี่บอลได้แท้คือถ้าใครเห็นพี่บอลเนี่ยซีซั่นที่แล้วนะครับก็แกก็ติดแรงแกนนะครับแน่นอนว่าแกนแบบว่าท็อป2ของโลกอะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่ายากมากนะครับผมนะก็นี่ครับผมอัตราพี่บอลนะครับก็อยู่ที่14นะครับ.37นะครับเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับยิงหัวไปทั้งหมด7,479ตัวนะครับผมโอ้โหเกือบ 7,500 ตัวนะครับที่แกยิงหัวนะครับพี่แมวเลยยกให้เป็นอันดับที่8นั่นเองนะครับพี่บอลถามว่าพี่แมวเป็นคนพี่บอลเป็นคนยิงหัวไหมพี่บอลก็เป็นคนที่พี่แมวลองดูสตรีมหรือดูจากคลิปว่าพี่บอลเป็นคนที่ยิงตัวมากกว่านะครับส่วนมากนะครับก็พี่บอลก็เลยได้อันดับที่8นะครับเนาะก็อันดับที่7นะครับเป็นอันใครไม่ได้นะครับนอกจากสาวสวยในแคนผมนั่นเองนะครับพอๆพี่จัดเลยนะครับสวยพอๆกันเลยนะครับก็คือพี่ปัดแซดนั่นเองครับผมนะพี่แมวไม่รู้ว่าอ่านออกหรือเปล่าว่าจริงๆพี่แมวคิดว่าเขาได้อ่านว่าปัดแซดนะครับผมก็พี่ปัดก็เดี๋ยวหาแป๊บนึงนะคุณดูแหมเรียกได้ว่าเรานี่แบบว่าอัดกันแบบดิบๆกันเลยทีเดียวนะครับเหมือน EP แรกเลยนะครับผมเนาะก็สำหรับใครนะครับที่อยากให้พี่แมวทำคลิปแนวไหนนะครับแบบว่าอยากให้ทำจัดอันดับอะไรก็ช่วยคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับก็พี่แมวจะทำเกี่ยวกับจัดอันดับคนในแคนซีจีนี่แหละครับผมเนาะแต่ถ้าใครอยากได้แบบไหนก็คอมเมนต์ใต้ล่างนะครับพี่แมวก็จะหามาทำให้นะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับพี่แมวหาชื่อพี่ปัดไม่เจอครับโอ้นี่ครับพี่แมวเจอแล้วครับผมพี่ปัดนะครับผมปัดแซดนะครับก็คือพี่ปัดนะครับถ้าเราดูจากสตรีมแกเนี่ยแกเป็นคนที่ยิงคมพอๆกับพี่จัดเลยนะครับแต่แกอาจจะมีบางจังหวะเนี่ยที่ยิงหัวค่อนข้างที่จะหลายตัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็แบบว่าแกเป็นนักแข่งพับจีเก่าอะครับไม่โหดได้ไงอะเนาะนะทุกคนก็เนี่ยครับพี่จัดพี่ปัดพี่แมวยกให้เป็นที่7ก็เพราะว่านี่ครับผมอัตรายิงหัวก็คือ 16.95% นะครับหรือตีไปทั้งหมด 17% นั่นเองนะครับผมแล้วก็ยิงหัวไปทั้งหมด 2,582 ตัวนะครับจริงๆเรายึดเป็นอันดับที่แมวยึดอันดับที่แมวไม่ได้ยึดยิงหัวนะแมวยึดเป็นอัตรายิงหัวก็คืออัตราเฮดช็อตคิวนั่นเองนะครับทุกคนแมวยึดอันนี้เป็นหลักนะครับก็
ก็จริงแล้วอาจจะมีทำไมพี่อาจจัดยิงเพราะคิดว่ามันเป็นอัตราการยิงเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะมีความค่าเยอะมากกว่านะครับทุกคนก็พี่แบบก็เป็นอันดับที่7นะครับตัวอันดับที่6ครับเป็นใครไม่ได้นอกจากนักแข่ง EXP ครับตอนนี้นะครับก็คือ CG ปุ๊กนะครับรู้สึกว่าหามากเอ้ยไม่ให้ CG ปุ๊ก EXP ปุ๊กนะครับผมตอนนี้แกอยู่ CG นะครับก็คือปุ๊กก็เหมือนเดิมนะครับผมก็อัตรานะครับผมอัตรายิงหัวพี่ปุ๊กนะครับก็คือ 17.52 นะครับหรือเอาง่ายๆคือ 18.00% นั่นเองนะครับแกยิงหัวไปทั้งหมด 9,348 โอ้โหนี่คือยิงหัวเกือบ 10,000 คิวแล้วนะครับโอ้โหเป็นคนที่โคตรโหดนะครับในการที่แบบว่าเป็นนักแข่งเป็นถือว่าโหแกเป็นคนที่ถ้าเราดูจากสตรีมนะครับแกเป็นคนที่ลากเข้าหัวค่อนข้างที่จะแบบคมนะครับทำไปเล่นไปนะครับเป็นนักแข่งด้วยแล้วก็แกเป็นถึงอดีตแรงแกนมาสเตอร์นะครับหลายซีซั่นเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่ซีซั่นเดียวนะครับแน่นอนว่าพี่ปุ๊กเป็นคนที่เรียกว่าอัตรายิงหัวของแกค่อนข้างได้เยอะนะครับคือสามารถไปดูผลการเล่นที่ช่อง YouTube หรือในสตรีมแกก็ได้นะครับค่อนข้างที่จะของจริงเรื่องปิ้งย่างเลยนะครับผมนะพี่แบบเลยยกให้พี่ปุ๊กเป็นอันดับที่6นะครับผมอันดับที่5นะครับตามมาติดๆนะครับก็คือนักแข่งตัวเก่าของ EXP Pro League ซีซั่น1นะครับเป็นใครไปได้นอกจากมหาเทพดีมบูนะครับตอนนี้พี่แมวไม่แน่ใจว่าแกสตรีมอยู่หรือเปล่านะครับก็โอเคไม่ให้สตรีมแล้วเดี๋ยวหาก่อนไล่หาอีกแล้วทุกคนดูเลยครับแต่ตอนนี้แกใช้เป็นชื่อเป็น GG ดีมบูนะครับทุกคนนะครับไม่ใช่ EXP แล้วนะทุกคนก็อยู่นี่ครับผม GG ดีมบูนะครับก็ CG ดีมบูนะครับผมอัตรายิงหัวนะครับอยู่ที่ 19.21 เลยนะครับก็ประมาณ 19.50 ก็คือก็เกือบ20เหมือนกันนะแต่เราไม่ปัดนะครับเพราะว่ามันยังไม่ใกล้เคียงกับ20นะครับก็เกือบ20แหละแล้วก็ยิงหัวไปทั้งหมด 7,345 คนกันเลยนะครับถือว่าเป็นนักแข่งที่ค่อนข้างที่จะโหดอยู่แล้วนะครับก็ขึ้นชื่อด้วยนักแข่งทำไมอัตรายิงหัวจะไม่เยอะนะครับถ้าใครดูจากสตรีมแกนะเอาจริงป่ะเป็นคนที่ลากเข้าหัวโคตรบ่อยนะครับแกจะเล่นพวกสกาหรือไม่ก็ M4A1นะครับในการลากเข้าหัวนะพี่เราไปดูในสตรีมแกหลายครั้งอยู่นะครับแล้วก็ในคลิปก็เป็นคนที่ยิงหัวก็สมแล้วครับที่เป็นดิมบูนะครับในการยิงหัวนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับคนนี้นะครับอันดับที่5คือดิมบูนะครับอันดับที่4นะครับเป็นใครไม่ได้นะครับขวัญใจแม่ยกพ่อยกนะครับ TMP นะครับหรือพี่อเล็กซ์ของเรานั่นเองนะครับทุกคนอาจจะคิดว่าในสตรีมแกเนี่ยเป็นคนที่เล่นไม่ค่อยอะไรอย่างนั้นนะครับแต่จะบอกให้นะครับว่าอัตราการยิงหัวแกเนี่ยไม่ธรรมดานะครับหลังจากที่เราไปดูกันมาแล้วนะครับก็คือพี่อเล็กซ์นะครับอัตรายิงหัวแกอยู่ที่21.51พระเจ้าครับผมนึกว่าเสือซ่อนเล็บนะครับทุกคนแม่เรียกว่าซ่อนอัตราคืออาจจะคิวไม่ค่อยได้เยอะนะครับแต่อัตรายิงหัวแกไม่ธรรมดานะครับแน่นอนว่าถ้าใครเจอแกเนี่ยรับรองว่ามีหัวแตกกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับ 21.51 นะครับสำหรับอัตรายิงนะครับของสำหรับพี่เล็กนะครับเป็นทางด้านของ 21.51 นะครับหรือยิงหัวไปทั้งหมด 5,580 นะครับหรือ 5,600 คิวแล้วนะครับสำหรับในการยิงหัวนะครับเรียกว่าไปแกเป็นคนที่เนี่ยแกก็จะสตรีมใน Facebook นะครับแล้วก็ทำคลิปลงใน YouTube นะครับส่วนมากถ้าใครจะดูอัตรายิงหัวแกจริงเนี่ยให้ไปแนะนำให้ดูในแฟนเพจมากกว่านะครับเพราะจะได้เห็นความของจริงของพี่เล็กสักของผมเองนะครับเพื่อเรายกให้ TMP เป็นอันดับที่4นะครับผมอันดับที่3นะครับเป็นไปใครไม่ได้นะครับจากราชาเจ้าพ่อนะครับเรียกว่าผู้บุกเบิกฟรีไฟนะครับไม่เป็นใครไม่ได้นอกจาก CGGG1 นั่นเองนะครับหรือหัวแคนแล้วนั่นเองนะครับพี่เต๋านั่นเองนะครับเรียกได้ว่าแกทำไมได้อันดับ3นะครับแน่นอนว่าซีซั่นนี้แกไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้เล่นฟรีไฟนะครับแกจะไปเล่น GTA มากกว่านะครับแต่ก็แกก็ลงอ่ะแกก็มีเล่นบ้างแหละฟรีไฟนะครับแต่อาจจะไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนี่คือพี่เมียว่าอัตราคิวหัวเขานั่นแบบอันดับ1นะครับทุกคนแต่อันนี้แกก็มาอยู่อันดับ3เพราะว่าอัตรายิงหัวแกนะครับอยู่ที่ 25.66% นะครับหรือยิงหัวมาแล้ว 19,333 ก็คือเกือบ 20,000 ตัวเลยนะครับที่แกยิงหัวมานะครับเรียกได้ว่าโคตรโหดครับในการยิงหัวพี่แกคิดว่าแกแน่ยิงหัวในหมดทีม4ค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับเรียกได้ว่าใครกดเจอเทพเจ้าคนนี้นี่หมวก3ยังเอาไม่อยู่อย่าว่าแต่หมวก4นะครับต้องหาหมวก5หมวก6มานะครับเรียกได้ว่าแกเป็นคนที่ยิงหัวค่อนข้างที่จะคมจัดเลยนะครับดูจากคลิปแต่ละคลิปนะครับแกเป็นคนที่แบบว่ายิงหัวได้แม่นมากครับผมในการตั้งสกอร์ทุกครั้งคือโอกาสเฮดช็อตค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์สูงเลยนะครับสำหรับพี่เต๋า CG นะเพื่อเลยยกให้เป็นอันดับที่3นะครับอันดับที่2นะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับสำหรับเจ้าพ่อก๊อตจินะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยคนนี้อ่ะนะพี่แมวได้อัตรายิงหัวเยอะพี่เต๋าอีกเหรอทุกคนครับแน่นอนว่าทุกคนอาจจะดูแค่เบื้องหน้านะครับแต่ถ้าคนได้มาส่องได้ประวัติในการเบื้องหลังของพี่โดสนะครับโดสซีซีซีนะครับก็คืออัตรายิงหัวของพี่โดสก็คือ 28.16 เลยนะครับผมโอ้โหเกือบ29เลยนะครับแต่ก็ประมาณ28อ่ะจริงๆแล้วมันปัดไม่ได้นะทุกคนยิงหัวมาแล้วนะครับ 8,650 ตัวเลยนะครับโอ้โหนะครับเอาจริงว่า
ทุกคนถ้าทุกคนไม่ได้ดูสตรีมพี่โดดพี่โดดเนี่ยเป็นคนที่อาจจะเห็นในคลิปเนี่ยแกเป็นคนที่ไม่ได้ยิงหัวบ่อยก็จริงนะครับแต่ไปดูในสตรีมนะครับทุกคนในแฟนเพจของพี่โดดนะครับหรือในพี่โดดอาจจะมีสตรีมใน YouTube เหมือนกันนะครับพี่โดดเป็นคนที่ยิงหัวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนกลสไนหน้าไม้คือปืนทุกปืนแกยิงหัวได้หมดนะครับที่เป็นปืนที่แบบว่าเป็นพวกนัดเดียวหรือเป็นพวกสไนพวกคาพวกหน้าหมาแกเป็นคนที่ยิงหัวค่อนข้างที่จะโอเคนะครับถ้าใครแบบดูทีมแกจะรู้ว่าแกเป็นคนที่ยิงหัวเหมือนกันนะครับไม่ใช่คนที่แบบเล่นทำกิจกรรมแบบแปลกๆนะครับไม่ใช่คนที่แบบทำเล่นกิจกรรมทำคลิปเป็นวันๆนะครับแกก็มีความโหดในการยิงหัวเหมือนกันนะทุกคนพี่อะไรยกให้เป็นอันดับที่2นะครับอันดับที่1ครับเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากมหาเทพยิงสังหารมากที่สุดก็คือคนเดียวกันกับเทพเจ้าเรียกว่าอันดับหนึ่งของเราในวันนี้ก็คืออันดับหนึ่งของคลิปที่แล้วเป็นใครไม่ได้ครับนอกจากมหาเทพป่าโจนเองนะครับป่าโจนนี่ครองอันดับทุกอันเลยว่ะยอมแต่งจริงกว่าคนนี้นะครับนอกจากเป็นคนที่สังหารคนมากที่สุดนะครับอัตรายิงหัวแกแม่งก็มากที่สุดไม่แบบโคตรสุดจริงๆครับนี่เรียกว่าครองบัลลังก์2สมัยเลยนะครับสำหรับฉายาแกนี่คืออัตรายิงหัวทั้งหมด 43.41 เลยนะครับผมโอ้โหคือแบบฉีกกดเลยนะครับแล้วพี่ปาโจนะครับก็ยังติดท็อปเซิร์ฟของภูมิภาคก็คือผู้เล่นที่คิวในโหมดทีม4มากที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโมนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะเปิดให้ดูเพราะว่าพี่แมวก็ไปส่องกันมาแล้วนะครับเพราะแกจะอยู่ในสังหารแล้วก็จะอยู่ในโหมดทีม4นะครับแกก็จะอยู่ในของภูมิภาคนะครับทุกคนพี่จะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะหาว่าคุยนะครับนี่ครับทุกคนปาโจนะครับสังหารติดท็อปเลยนะครับทุกคนนะครับที่เราลืมพูดสำหรับคลิปที่แล้วนะครับพี่ก็เลยมาพูดคลิปนี้นะครับแน่นอนว่าอัตราคิวหัวของปาโจเนี่ยก็คือแบบโคตรสุดเลยนะครับทุกคนนะครับเรามาดูดีกว่านะครับก็คือสังหารมาทั้งหมด 46,086 คนนะครับก็คือ 46,000 ที่แกยิงหัวมาแล้วนี่คือเกือบ 50,000 ศพเลยนะครับที่แกคิวแบบยิงด้วยแบบว่าเข้าหัวเฮดช็อตแบบเคลือบพี่เอาบอกเลยนะว่าเป็นคนที่แบบว่าถ้าได้ยิงปืนไหนนะทุกคนนอกจากจะเจ็บแล้วนะครับหรือจะตายนะครับยังตายเพราะโดนยิงหัวแตกอีกต่างหากนะครับพี่เอาเลยยกให้พี่ป่าโจนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเรียกว่าแกครองบอลลังก์สองสมัยว่ะไม่ยอมใจแกจริงนะครับผมนะสำหรับในวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทักทายนะครับก็เป็นการจัดอันดับเลยนะครับตามข้อมูลจริงๆเลยนะครับไม่มีการเสแสร้งหรือมีการแบบว่าเตรียมหรืออะไรนะครับหรือตัดต่อนะครับเป็นของจริงเลยฮะอัดสดๆเลยนะครับในมือถือแล้วดูกันสดๆเลยนะครับก็มาดีแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทักทายนะครับสำหรับใครที่อยากติดติดตามในสตรีมเมอร์ก็ดูในชื่อในเกมเขานะครับก็จะมีค้นหาบางคนอาจจะมีสตรีมในนีโมบางคนอาจจะมีสตรีมในยูทูบบางคนอาจจะมีลงคลิปใน YouTube หรือบางคนอาจจะมีในสตรีมใน Facebook นะครับก็มานี้แล้วกันนะครับก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย